คำถามมันก็เลยมีว่าพระกริชกราชแบบนี้เนี่ยมันเกินไปจากจริตของความเป็นพระนักเทศหรือเปล่าหรือคำถามว่าเอ้ยพระเทศแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็เลยไปสอบถามพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะท่านพระพยอมเองท่านบอกว่าเอาจริงๆนะโยมเรื่องของการเทศแหล่อีสานที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีข้อพิพาทกันอยู่แหละมันเป็นประเด็นมาก่อนมันเป็นประเด็นมันมีการมองสองมุมมาอยู่แล้วนะคือเป็นการเทศลักษณะที่มีเสียงเอื้อนมีคำร้องมันทำให้เกิดการเคลิบเคลิ้มมุมบวกก็คือมันทำให้คนเนี่ยอยากเจริญทานบารมีมากขึ้นแล้วฟังแล้วเพลินแต่มันก็มีมุมที่ตั้งข้อสังเกตว่าเออมันจะเกินเบอร์เกินไปหรือเปล่าความเหมาะสมมันควรจะอยู่ตรงไหนคลิปที่ออกมาท่านพระพยอมท่านบอกว่าอาการที่เห็นเนี่ยนะแบบเนี้ยมันดูจะเลยธงที่ตั้งไว้ไปแล้วคือการขึ้นเทศต่างๆเนี่ยควรจะมีความสำรวมในการแสดงธรรมมากกว่านี้ค่ะ